วัสดีค่ะเป็นทีมจากหนองเรือวิทยานะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะที่มาวันนี้มีนักเรียนทั้งหมด6คนนะคะเป็นชุมนุมใบตองนะคะที่นักเรียนทำมาดิฉันปานีเหล่าจำปาค่ะครับผมนายรัฐธรรมนูญกุลบุตรครับดิฉันนางสาวปิยนันท์เพชรนาวาครับครับสวัสดีครับผมนายสารัตน์อุดเลิศครับสวัสดีครับผมนายณัฐพงษ์วงศ์สิงห์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิชนกเจกนอกค่ะสวัสดีค่ะนางพัชนีมหาโพค่ะได้แนวคิดจากการทอผ้าไหมของอย่างเช่นลวดลายอย่างนี้นะครับได้มาจากการทอผ้าไหมของชาวบ้านของชาวคนชาวอีสานของเราครับขึ้นชื่อก็พุ่มกู้สวดอยู่แล้วก็เลยเป็นพุ่มโชว์ลายผ้าไหมมัดหมี่ลายโกงขอนแก่นครับอยากทราบว่าเทคนิคนะคะทำให้ใบตองหรือว่าดอกไม้ที่เอามาเนี่ยแบบไม่เหี่ยวหรือว่าแบบว่าสีไม่สวยทำยังไงก็ดูแลพอดีไม่ให้ช้ำน้ำเกินไปครับด้วยความเย็นพอดีด้วยครับแล้วมีใส่น้ำตาอะไรหรือเปล่าไม่มีครับสดเลยครับธรรมชาติเลยครับแล้วมีวิธีการเลือกดอกไม้เลือกใบตองยังไงบ้างครับอ๋อเลือกของที่สดใหม่ครับแล้วก็วัสดุจากท้องถิ่นด้วยครับเดี๋ยวนี้เด็กในปัจจุบันนี้เขาจะหันมานะคะเขาจะมาสนใจวัฒนธรรมไทยนะคะตัวนี้เขาจะมาทำเด็กมันจะฝึกสมาธิช่วยให้เด็กห่างไกลยาเสพติดได้นะคะคือตัวนี้ดียอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้นะคะเข้าร่วมเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วค่ะมาแต่ว่าครั้งนี้เพิ่งประสบผลสำเร็จนะคะคือมีความพยายามยินดีมากค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะคะครับสำหรับผมนะครับ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่มาประกวดในเวทีนี้ครับการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาตินะครับก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นตันใจที่สุดครับฉันก็รู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจที่ได้มาประกวดเวทีนี้ค่ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้สืบสานงานวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประสบผลสำเร็จค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยหันมาใส่ใจกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะคิดออกแบบลวดลายโดยเอานำลายมัดหมี่ของชาวอีสานเราเนี่ยมาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สวยสมบูรณ์แบบได้ค่ะ